สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ถ้าใครที่เปิดร้านกาแฟแล้วมีปัญหาเรื่องกาแฟร่วงหรือว่าขายได้ไม่เหมือนเดิมนะคะคือยอดตกนั่นเองฟังคลิปนี้เป็นค่ะคลิปนี้มีคำตอบการที่เราเปิดร้านกาแฟขึ้นมาแล้วยอดกาแฟร่วงหรือว่าขายได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันสาเหตุแรกคือรสชาติกาแฟของเรานิ่งไหมไม่คุยว่ารสชาติกาแฟดีหรือเปล่าเพราะรสชาติกาแฟที่เราพูดถึงมันต้องดีอยู่แล้วนะคะเราถึงได้เกิดยอดขายเกิดฐานลูกค้าประจำขึ้นมาแต่การที่ฐานลูกค้าประจำของเราหายไปหรือยอดกาแฟเราร่วงลงเนี่ยเรากำลังตามหารสชาติกาแฟที่นิ่งนั่นหมายถึงว่าทุกแก้วที่ออกจากร้านนี้ไปไม่ว่าจะเป็นฝีมือของเราที่เป็นเจ้าของร้านฝีมือของน้องก็ตามรสชาติของกาแฟควรจะใกล้เคียงกันนะคะไม่ต่างกันมากไม่จะให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมาจ่ายกาแฟแก้วนี้ฉันจะลุ้นว่าฉันจะได้รสชาติกาแฟอะไรไปซึ่งปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถ้าร้านนั้นเนี่ยมีน้องในทีหรือมีบาริสต้าหลายคนนะคะหนึ่งเลยที่ทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยก็คือว่าสอบถามจากฐานลูกค้าประจำของเราว่าเอ๊ะวันนี้รสชาติกาแฟเป็นยังไงเมื่อน้องคนอื่นทำนะคะเพื่อสอบถามว่ารสชาติกาแฟเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนว่าอร่อยไม่อร่อยเข้มจืดเปรี้ยวเมื่อเราได้ฟีดแบคตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเราแล้วก็มาศึกษาต่อว่าปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดช็อตการสตีมนมการเทนมทุกขั้นตอนเลยที่สามารถทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยเพี้ยนไปได้แล้วเมื่อลูกค้าประจำของเราเนี่ยมาเจอปัญหารสชาติกาแฟที่ไม่เหมือนเดิมเกิดอาการเบื่อร้านเราได้นะคะทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากไปลองกาแฟร้านอื่นและนี่คือสาเหตุหลักเลยที่ทำให้ยอดกาแฟของเราเนี่ยหายไปสาเหตุที่สองคือเรื่องของงานบริการงานบริการเนี่ยเราไม่ได้คุยเฉพาะว่าความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะการต้อนรับการเชียร์สินค้าแล้วก็รวมถึงการจดจำลูกค้าให้ได้ที่เป็นลูกค้าประจำเขาทานอะไรและทำให้ถูกต้องนะคะความสะอาดนะคะการรักษาระยะห่างระหว่างคนขายแล้วก็ผู้ซื้อนะคะหรือลูกค้านั่นเองนะคะการดูแลความสะอาดภายในร้านไม่ว่าจะเป็นถุงมือการล้างมือหน้ากากนะคะเราไม่ได้คุยถึงแค่นั้นเราไปถึงจุดที่ว่าทัศนคติในการรับฟีดแบ็กที่เป็นเชิงลบของคนในทีมของเรารวมทั้งตัวเราด้วยนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่กาแฟของเราเนี่ยอาจจะไม่นิ่งนะคะแล้วมีรสชาติที่แปลกไปหรือเพี้ยนไปนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับร้านของเรามากพอเขาก็จะกลับมาบอกเราว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้กาแฟไม่เหมือนเดิมนะวันนี้กาแฟเปลี่ยนไปนะหน้าที่ของเราก็คือเราควรจะรับฟีดแบคตรงนั้นในเชิงบวกนะคะแล้วก็ฝึกให้น้องในทีมเนี่ยที่เป็นบาริสต้าเนี่ยรับสิ่งเหล่านี้ในเชิงบวกด้วยเช่นกันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่ร้านกาแฟในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นเที่ยงตามเทคโนโลยีให้ทันนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องไปทำเป็น IT นะคะไม่จำเป็นแต่อย่างน้อยเนี่ยช่องทางการขายของเราควรจะมี delivery นะคะให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะการทำเว็บไซต์การขึ้น Facebook นะคะเพื่อทำการตลาดออนไลน์ให้ลูกค้าเห็นร้านเราไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะเดินผ่านหน้าร้านแต่คนที่ลูกค้าเห็นเราทางสื่อออนไลน์ด้วยประจัยที่4และเป็นประจัยสุดท้ายที่เราจะคุยในคลิปนี้ก็คือการที่เราควรจะมีขึ้นเหนือตามเทศกาลต่างโดยเฉพาะที่แฟนกินเจซึ่งถือว่าเป็นที่การใหญ่และสามารถกระตุ้นยอดขายของเราได้เลยเพราะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ทานเจแล้วละการกินนมวัวในช่วงเทศกาลนี้ฉะนั้นการมีทางเลือกเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลนี้ย่อมเป็นสิ่งสำคัญในช่วยรักษายอดขายของเราได้ส่วนเทศกาลอื่นๆเช่นเทศกาลปีใหม่นะคะเทศกาลปีใหม่ไทยก็เป็นเทศกาลใหญ่ซึ่งการมีเครื่องดื่มตามเทศกาลเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับร้านนะคะแล้วก็ปรับภาพลักษณ์ของร้านให้ดูไม่น่าเบื่อหรือทันสมัยนั่นเองและยังสามารถเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าบางรายได้เพราะเขาอาจจะไปกินกาแฟประจำนะคะที่เขากินทุกๆวันในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเขาอาจจะมาลองเครื่องดื่มตามช่วงเทศกาลก็ได้นะคะซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายให้เราด้วยนะคะนอกจากการเพิ่มสีสันก็เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับร้านนี่คือปัจจัยหลักๆนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้ยอดร่วงและถ้าเราแก้ปัญหาได้ยอดก็จะแข็งแรงขึ้นดีขึ้นแน่นอน
หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องยอดและที่ยังแก้ไขไม่ได้หรือยังหาทางออกไม่เจอทักอินบ็อกซ์มาค่ะ Messenger ก็ได้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ